พูดถึงโปรเจกต์นี้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยที่ผมได้นำเสนอนายนะครับผมมองว่าบ้านกกอกเนี่ยโอเคละเราเจอแต่เรื่องร้ายมานะครับผมก็เลยมองว่าเราอยากเล่าเรื่องในมุมที่สวยงามของบ้านกกอกที่เราไม่เคยเห็นจากข่าวนะครับด้วยตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนอีสานผมก็จะน่าจะเล่าเรื่องได้ในระดับหนึ่งที่พอจะนำเสนอได้โอเคครับจะเล่าเรื่องด้วยเพลงเรียนบทวิถีชีวิตของคนในบ้านกกอกนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าเรานำเสนอเรื่องเพลงที่ทุกคนน่าจะมีความสุขกับการคืนความสุขให้กับบ้านกกอกนะครับแล้วก็ไปเชื่อมันว่าเรื่องนี้เรานำเสนอที่ไม่มีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนพูดหรือเป็นมีใดๆและไม่ได้กล่าวถึงบุคคลใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะตอบว่าในเรื่องของกระแสดราม่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงคนพูดที่ไม่รู้เรื่องข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราต้องการมาเคลียร์ตัวเองทุกประเด็นเราไม่ได้ไปอาศัยในเรื่องราวของน้องชมพู่แต่เราอาศัยในส่วนของอานิสงส์ผลบุญจากตัวน้องและเราเล่าเรื่องในมุมที่สวยงามเรามองว่าบ้านกกอกคือประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งของเมืองไทยเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เรื่องนี้ผมอยากเล่าเรื่องด้วยจารีตประเพณีเล่าเรื่องด้วยวัฒนธรรมเพลงภาษาที่สวยงามดนตรีคือความเป็นภาษาที่สากลและนอกจากนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่สวยงามนี้ก็คือคุณเต๋าแล้วก็ดาราอีกหลายๆท่านอย่างพี่แตนอย่างเมสิตาหรืออย่างพี่อุ๊บหรืออย่างพี่ต๋องชวนชื่นอย่างน้องหยองน้องเบสนะครับหรือแม้กระทั่งน้องอาร์ตเข้ามาทีหลังเนี่ยก็คือมาเติมเต็มในเรื่องเพลงประกอบนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้นำเสนอข่าวออกไปในการที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจยอมรับเปิดใจต้อนรับในสิ่งดีๆที่เรานำเสนออย่ามาว่าเราเลยครับแต่ถ้าเสียงไหนที่เคยว่าเราผมไม่เคยโกรธผมไม่เคยเสียใจแต่ผมเข้าใจในความรู้สึกว่าอาจจะตั้งป้อมใส่เราแต่เมื่อคุณตั้งป้อมแล้วในวันนี้ปลดปล่อยเราจะทำทลายกำแพงที่เรามีต่อกันเราเป็นคนอีสานเรารักคนอีสานเรารักบ้านกกอกเราไม่อยากให้บ้านกกอกเนี่ยให้คนจำภาพในสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาให้มาจำภาพดีกับแบบของเราโดยจำภาพดีจากคุณเต๋าจำภาพดีจากท่านเดมโบที่ให้โอกาสเราเดี๋ยวให้คุณเต๋าพูดเลยนะจากนั้นก็ท่านเดมโบและดาราท่านอื่นๆนะครับว่าน้องเต๋าเนี่ยเป็นตัวแทนถ่ายทอดได้ที่สุดอย่างเสื้อผ้าการร้องเพลงผมเขียนเพลงเต๋าร้องได้อารมณ์ในสิ่งที่ผมต้องการมากและการถ่ายทำการดูแลบทดูแลความเป็นวิชวลในเรื่องของการเป็นนักแสดงเป็นแอคเตอร์ที่ดีมากครับแล้วน้องเต๋าเล่าครับโอเคครับมีนักบทเป็นนักแสดงครับทั้งนี้ก็โอ้ถ่ายทำกันตั้งแต่ปีปลายปี2021ครับก็ถ่ายเสร็จมานานมากแล้วนะครับก็จริงๆเราก็ไปถ่ายทำที่บ้านกกอกซะส่วนใหญ่นะครับเกือบ 100% เลยฮะแล้วก็ได้ไปเห็นชาวบ้านพี่ๆน้องๆนะครับผมที่บ้านกกอกเขาเป็นกันเองมากแล้วเขาก็ดีต้อนรับเราแล้วก็ดีใจที่เราเนี่ยได้ไปทำงานที่นู่นแล้วก็ได้ไปถ่ายสถานที่ที่สวยงามที่บ้านกกอกแล้วก็ได้มาเผยแพร่ผ่านตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วผมก็ดีใจครับที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานนะครับเพราะเราก็เป็นคนอีสานอยู่แล้วแล้วก็เราก็ใช้ภาษาอีสานนี่แหละทั้งเรื่องเลยนะครับในการสื่อสารกันแล้วก็มีฉากมีสถานที่ที่จริงๆหนังเลยไปเกี่ยวกับความเรื่องความรักของครอบครัวแล้วก็ผมกับพี่เอกด้วยก็เป็นความรักของคนในหมู่บ้านด้วยก็จะเดินเส้นเรื่องในเรื่องของความรักแล้วก็จะพาไปชมกับหมู่บ้านกกอกแล้วก็ธรรมชาติต่างๆด้วยความสวยงามด้วยครับพี่ลำพ่อครับในบ้านกกอกนี่คือเราเห็นอะไรครับเราเห็นอะไรการท่องเที่ยวนี่ครับเพราะมันน่าจะเป็นความเป็นคือผมมองนะครับจริงๆแล้วตอนรองสมยศนะครับผมกลับมาคุยกับผมเนี่ยผมก็บอกยืนยันอย่างเดียวว่าเราจะอย่าเอาเรื่องที่มันมีปัญหาเรื่องความทุกข์ใจมาสร้างเป็นภาพยนตร์ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะทำในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์บ้านกกอกให้เป็นจุดสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแม้กระทั่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภูเหล็กไฟเนี่ยนะครับน่าท่องเที่ยวมากนะครับอย่าไปมองว่าจุดนั้นคือจุดเสียชีวิตของน้องคนหนึ่งนะครับที่เรารักสงสารแต่ว่าเราอยากจะให้นะครับภูเหล็กไฟเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอีสานแล้วก็วัฒนธรรมของคนกกอกนะครับต
งนี้ที่ผมถึงเห็นด้วยผมถึงบอกว่าเอาเลยเอาอย่างนี้เราทําได้นะครับแล้วก็อยากจะเห็นภาพสวยงามไม่ใช่ผนังเห็นว่าแลมโบ้อีสานสร้างแล้วบาม่าลงเลยพอเห็นแล้วแลมโบ้หากินกับคนตายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมอยากคนที่ด่าดราม่าหรือทัวร์ทั้งหลายที่ลงเนี่ยบูลลี่ทั้งหลายเนี่ยลงให้แลมโบ้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยเข้าชมก่อนอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งว่าเลยนะครับเข้าไปชมชมแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่ท่านคิดอย่างที่ท่านจินตนาการค่อยมาด่าผมยศกระดาษแลมโบ้และผู้แสดงนะครับผมก็เสียใจนะสงสารน้องน้องพระเอกอย่างเต๋าก็มีอนาคตอย่างน้องนักแสดงทุกคนก็มีอนาคตแล้วต้องมาแสดงหนังเรื่องนี้แล้วก็มาโดนดราม่าอย่างนี้สงสารกระทั่งโรงหนัง SF ก็โดนและ SF Cinema ก็โดนสงสารทุกคนกลัวทุกคนจะโดนหมดเลยเฮ้ยผมสร้างหนังสักเรื่องเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองของชุมชนของท้องถิ่นเนี่ยเพื่อในฐานะผมก็เป็นลูกอีสานคนหนึ่งเนี่ยมันถึงขนาดเลวร้ายขนาดนั้นเลยผมจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ประชาชนคนอีสานไม่ได้เลยเหรอดังนั้นผมถึงบอกว่าขอให้ชมก่อนอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งว่ากันนะครับแล้วค่อยชมแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่ท่านคิดค่อยมาด่าแลมโบ้กระดาษสมยศนะครับอันนี้ผมเห็นว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเบสเนี่ยคนละเบสคนละเบสก็เป็นเพื่อนใช่ครับแต่เรื่องจะเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันครับแล้วยังไงก็จริงไม่อยากเล่ามากเดี๋ยวหนังจะไม่สนุกไงก็ฝากหนังเรื่องแล้วกันนะครับแต่ว่าในเรื่องอ่ะพี่เต๋ากับเบสมีประเด็นกันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยใบให้นิดๆหน่อยๆแล้วกันครับทำอะไรเข้าไปหรือเปล่าโอ้ไม่ได้ทำหรอกครับไม่ได้ทำครับก็จริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยผมไม่ได้มีก็จะมาซัพพอร์ตในส่วนของเป็นเรื่องประกอบภาพยนตร์ที่ดีไหมครับครับนางเอกเรื่องไม่ได้ตังค์ครับไม่ได้ตังค์กับพี่อุ๊บนางเอกมาเลยเฮ้ยนางเอกช้าเลยล่ะมาเลยถูกพูดว่าเดี๋ยวก่อนจะมีชื่อมีใครได้หน่อยแล้วหนังเรื่องนี้คืออย่างที่คุณสมยศพูดอ่ะอันนี้ยังไม่ได้คุยกันแต่เราคิดแบบนั้นว่าเราดูข่าวเราร้องไห้หน้าข่าวเราอินเราอยากมีภาพจำแล้วโอเคมากเลยภูเหล็กไฟเป็นที่ที่ฉันกลัววันที่ไปถ่ายฉันไม่ได้นอนทั้งกับพวกนักแสดงฉันไปนอนเรนูนครนะคะความที่กลัวเรื่องภูเหล็กไฟขอบคุณภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพจำของปกต่อจะสวยงามขึ้นแล้วเพลงอินมึงมาถามเจ้าเต่าว่าใครร้องเพราะมากเพราะแม่ไม่เคยฟังเพลงอีสานแต่เป็นคนชอบฟังเพลงแต่ทีนี้เต๋าจะเป็นคนเพลงอินแม่ไม่เคยฟังเพลงอินอยากรู้ว่าใครแต่งแล้วเสียงน่าเลยอารมณ์ได้อย่างที่คุณบอกคุณแต่งเลยหรอทีนี้มันมีความประทับใจมันเป็นความสวยงามมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองคือคิดถึงปกต่อเราจะไม่มีน้ำตาแล้วนะถ้าเกิดดูหนังมีช้างน้องหายไปอยู่กองไหนไปนานหายไปทำไมไปได้ใครไม่ฉันไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้มันเป็นความทรงจำที่ฉันอยากจะลืมจริงๆนะถึงไม่มีฉันเขาก็ไม่เอาเธอแล้วจ้ะจริงๆก่อนที่จะมีการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มีคนต่อต้านจากชาวปกต่อมาเขาคิดว่าเราเอาเรื่องน้องชมพู่มาย่ำยีหรือย่ำยีชาวปกต่อมีตาลุงคนหนึ่งถึงขนาดนั่งขนมีดหน้าบ้านเลยดิฉันก็ไปกับพ่อถอนกุญแจไทยนั่งรถซาเล้งผ่านที่เกิดให้พี่บอกว่าถ้ากล้ามาดูหนังเรื่องนี้ทั้งหัวทั้งเมียจะเปิดให้ดูกัน2คนเลยแถมเครื่องบินตัวเครื่องบินแถมป๊อปคอร์นอีก1ถังเลยมาดูเลยค่ะนะฮะแล้วอย่าเพิ่งด่าค่ะดูหนังก่อนแล้วค่อยด่านะครับสุดท้ายกระเป๋าฝากครับผมครับกระเป๋าจังฝากครับครับก็มีอีกใช่มั้ยอย่างงี้ไม่ได้ครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับที่สื่อคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่มาวันนี้ก็ฝากโปรโมทเรื่องนี้ด้วยครับสำหรับนอกกรุ๊ปก็เป็นเข้าอยู่ในหนึ่งเรื่องที่นำเสนอ
ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครเคยไปถ่ายที่บ้านกกอกสถานที่สวยงามมีเยอะแยะแล้วก็เรื่องราวในหนังสนุกมากครับแล้วก็จะมีดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลงเสียงเพลงก็จะนำไปแล้วก็มีเรื่องราวโรแมนติกที่มีดราม่าแล้วก็มีครบรถเลยก็ดูได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ด้วยทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้โปรโมทกันเยอะฝากสำหรับน้องๆกกอกและเขาเชื่อเลยวันที่11นี้นะครับโรงภาพยนตร์ครับรอบรอบเด็กนี่หนังเนาะที่เขาเรียกด้วยก็เขาอยากบอกว่าชื่อหนังก็เป็นเดิมสวนบ้านกบกบแล้วเชื่อว่าบอกวัฒนธรรมนะครับก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างเลยเพราะฉะนั้นแล้วเอาเพลงวัฒนธรรมสวยๆงามของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นภาคแต่ละภาคนะครับโดยเฉพาะอีสานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการไล่ลำฟ้อนลำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้านะครับที่ผมบอกว่าเนี่ยทำแฮนด์เมดจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วหนังเรื่องนี้เหมาะมากครับกับวิถีชีวิตชุมชนชาวอีสานของเราอยากให้ไปดูนะครับขอบคุณ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 มาน้อยแต่มานะอะไรครับผมก็ฝากทุกคนนะครับที่ดูอยู่นะครับผมก็อยากให้มาดูก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับอยากให้มาดูเลยแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้ายังไม่มีคิวหรือที่ไหนยังไงก็ฝากอีกทีหนึ่งเนาะที่11อย่าลืมไปดูหนังกันนะครับไปดูกันเยอะอันนี้ก็ตัดก็สำหรับผมนะครับก็จริงๆก็เป็นที่บอกไปไม่ได้มีบทแสดงในเรื่องนะครับแต่ด้วยความส่วนตัวของผมนะครับผมติดตามข่าวเกี่ยวกับคดีนะครับแล้วก็ข่าวสารที่เกิดขึ้นในบ้านมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเขามีเวลานับไปหลังเวลานับแบบเวลาทุกอย่างทุกอย่างก่อนจะค้นพบอะไรหลายอย่างครับวันนี้มาถึงในจุดที่ต้องบอกว่าทุกอย่างที่คลายแล้วก็ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกทุกคนว่าลองเปิดใจนะครับเป็นอย่างที่ดีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนมองเห็นโฟกัสที่ศิลปะวัฒนธรรมที่หนังต้องการที่จะสื่อสารนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจแล้วก็ปรับมุมมองเปลี่ยนทัศนคตินะครับพอดีแล้วการสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมอีสานก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราควรจะช่วยกันทำนะครับอยากให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากแม่ๆพี่ๆที่กำลังดูอยู่นะครับมาแล้วก็มาสนับสนุนครับให้ดูดีๆของเราด้วยนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับตอนนี้ทำงานอยู่นะคิวบอยอินเตอร์ครับอินเตอร์